ปินสุรานนท์นะครับไปดูสงขลายูไนเต็ดครับเปิดบ้านเจอกับ SCG เมืองทองจากจังหวะลูกฟรีคิกของเมืองทองทีมนนทินหม่งเสยและทศพลลาเทศก็หม่งซ้ำเข้าไปเพียงแค่ช่วงต้นเกมนะครับในขณะที่ฝั่งสงขลาก็เหมือนจะหันมามองผู้ช่วยว่าบอลเนี่ยเหมือนจะมีล้ำหน้าเดี๋ยวดูภาพช้านะครับมุมนี้ไม่เห็นครับคนเสยก่อนคือคิมตองจินน่าจะมุมนี้น่าจะคือถ้าไม่โดนคิมตองจินเนี่ยอาจจะมองว่าไม่ล้ำหน้าแต่พอคิมตองจินมงเช็ดอย่างเงี้ยยังไงก็ล้ำหน้า 100% คือจริงๆจะต้องมีอีกมุมหนึ่งที่มุมกว้างกว่านี้ซึ่งเห็นว่าตัวทศพลลาเทศเนี่ยเขาเหลื่อมไปก่อนแล้วเหลื่อมไปเยอะนะครับแต่ว่าผู้ช่วยพลาดก็มองไม่เห็นนะฮะถือเป็นความโชคดีไปครับไม่ได้ยกธงนำ 1-0 หลังจากนั้นเนี่ยโอกาสของทางสงขลาก็มีครับไตรกิติอิวเทนเกมนี้ก็ป่วนเกมรับของเมืองทองได้ดีนะครับโอกาสยิงหลายหนพอยิงไม่ได้เมืองทองเองก็บุกมาครับบอลบนซ้ายบนขวาสิ่งนี้น่าสนใจคือ SC เมืองทองส่งดาวรุ่งอย่างกสิเดชลงมานะครับดาโน่ก็ลงคือแท็กติกวันนี้ใช้ดาโน่แล้วก็เอริกคู่กันใช่ใช่ตัวรับแล้วก็ถือว่าเป็นแท็กติกที่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะฮะดูกฤษฎเดชยิงลูกนี้ครับบอลไม่ตรงกรอบนี่ครึ่งหลังแล้วนะครับครึ่งแรกนำ 1-0 ครับ SG เมืองทองหลังจากนั้นก็มาเป็นชุดเลยครับสุริยาสิงห์มุ้ยครับบอลจากริมเส้นเปิดโค้งมาแล้วได้หม่งโดยดัสกรทองเหลานี่ลงสนามมาเป็นตัวสำรองนะครับโอ้โหต้องชมคนเปิดด้วยนะครับผู้สะสมนะเปิดดีมากแล้วก็ประตูเนี้ยต้องถามดัสกรว่าลูกหม่งที่ทำได้ล่าสุดเมื่อไหร่เมื่อไหร่คือไม่แดนกลางสนามนี่ถ้าลูกลอยมานี่ดัสกรแทบจะไม่หม่งเลยนะฮะคือวันนี้ตำแหน่งของดัชกรค่อนข้างที่จะสบายหน่อยนะครับมีคนไล่ให้นะครับทำงานเฉพาะเกมลุกอย่างเดียวอาจจะเป็นมิติใหม่ของดัชกรในเชฟที่อาจจะใช้บางเกมได้นะครับแต่ก็ค่อนข้างที่จะลงตัวนะฮะในเกมนี้นะครับที่ดัชกรเนี่ยมาแบกเกมลุกไว้แล้วก็ทำได้ดีจังหวะดัชกรครับจ่ายทะลุช่องให้กับธีรศิลป์ครับยิง2ดาบอีกครั้งนึงโดยมิลานก็ติดบล็อกนะครับนันทพลสุภไทยนะครับเกมนี้ใช้นันทพลสุภไทยครับเป็นผู้สาประตูสำหรับเจ้าบ้านนะครับบอลของ SC เมืองทองมาใหม่ดาโน่สับด้วยขวาติดเซฟนันทพลครับมาเป็นชุดแล้วดูมิลานวางเท้ายิงติดเซฟ2เซฟครับโอ้โหยิงดีทั้งคู่เลยฮะแล้วดูมาไกลๆอีกชุดนึงครับมิลานบูบาโลแต่งแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆครับ 3-0นี่ดีกรีทีมชาติออสเตรเลียไม่ใช่นะฮะนั่นเป็นทางด้านของเอริกนี่เป็นบูบาโลนะครับบูบาโลก็ เริ่มที่จะปรับทรงการเล่นให้เข้ากับเมืองทองได้พอสมควรนะแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดโดดเด่นมากนะแต่ก็ต้องบอกว่าในช่วง 3-4 เกมแรกนี่ก็มีเสถียรภาพที่จะช่วยทางด้านของ SCG เมืองทองให้เก็บ3คะแนนพอสมควรเหมือนนะฮะนักเตะต่างชาติจังหวะของไกรกิติครับเปิดไหลเข้ามาตรงนี้จะวางมาทางซ้ายเลยว่าโดนเคลียร์ทิ้งออกไปได้ก่อนนะครับเป็นปิยพลพานิชคุณนะครับจากลูกเตะมุมของทางสงขลาเปิดโค้งมาครับโอกาสที่มีอยู่น้อยนิดอัดนานบรรคัตยิงครับไม่ตรงกรอบพอไล่มา 1-3 ไม่ได้ธีรศิลป์แดงดาก็ยกข้ามซะเลยครับ 4-0 ครับสงขลาเปิดบ้านแพ้ให้กับ SCG เมืองทองไป0ประตูต่อ4ธีรศิลป์นี่จังหวะชิปข้ามผู้รักษาประตูแบบนี้นี่ 2-3 เกมแล้วนะทำได้แบบนี้ในการทำประตูก็มีเวลาเยอะฮะมีเวลาเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือมุมมันค่อนข้างกว้างเป็นอีก3คะแนนครับสำหรับ SCG เมืองทองนะครับแน่นอนฮะยังรั้งจ่าฝูงอยู่เป็นอันดับที่1นะครับ